มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณบดีสวัสดีครับน้องแตงน้องเตยนับจากวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมารถตู้โดยสารสาธารณะหมวด2ที่วิ่งกรุงเทพไปต่างจังหวัดในระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรที่เคยจอดให้บริการรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้เข้าจอดให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งค่ะคือจตุจักรสายใต้ปิ่นเกล้าและเอกมัยเป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วค่ะก็ส่งผลให้การจราจรโดยเฉพาะบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีความคล่องตัวแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเลยนะคะครับนั่นคือความร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งทหารตำรวจบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.กรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และกรุงเทพมหานครในการดูแลความปลอดภัยป้องกันมิจฉาชีพการเอาเปรียบซึ่งบขส.ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับรถตู้เข้าใช้ในพื้นที่พร้อมทุกด้านครับมีจุดจอดรอจุดพักคอยสำหรับรถตู้รองรับเพียงพอโดยจัดจุดจอดแบ่งตามเกาะต่างๆเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อความคุ้นชินของผู้โดยสารครับและที่สำคัญได้อำนวยความสะดวกประชาชนจากรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีรับส่งจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทุกสถานีอย่างเพียงพอด้วยครับโดยนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกรวมทั้งผู้บริหารบขส.ขสมก.ได้ออกติดตามและประเมินผลการย้ายจุดให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะพร้อมทั้งมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม4จุดคือที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งและที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อร่วมติดตามประเมินผลการให้บริการเป็นประจำทุกวันค่ะเพื่อปรับปรุงแนวทางการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารมากที่สุดค่ะซึ่งการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะในครั้งนี้บรรลุผลในระดับที่น่าพอใจได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการและผู้ขับรถอันเป็นการยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานสร้างความพึงพอใจและเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชนค่ะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นระเบียบกว่าเดิมขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าการเดินทางมาหารถตู้นี่ก็ง่ายขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนอยู่ใต้สะพานใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเหมือนที่นี่อ่ะสำหรับการเดินทางก็มาง่ายครับสะดวกเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยความปลอดภัยมันน่าจะดีขึ้นและนี่เป็นการร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะครับน้องแตงน้องเตยประชาชนผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางหรือร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะได้ที่1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนทางด้านกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจะนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร4กไก่สศรา4กไก่สฤษีที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรวันที่12ถึง13พฤศจิกายน2559นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้กรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone ทุกๆวันเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ